ี้นอกจากเบียร์แอนนี่และปลื้มแล้วไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์แชมป์ผู้ที่อยู่เคียงข้างปลื้มคอยชี้แจงดราม่าต่างๆงานนี้อาจารย์แชมป์ขอออกมาโต้กลับในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงพร้อมกับเผยถึงนิสัยของปลื้มที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่จริงใจมากถือเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่5มกราคมปี2567เลยทีเดียวค่ะเมื่อปลื้มควงอาจารย์แชมป์ออกมาชี้แจงดราม่านอกใจแฟนไปจูบเบียร์เดอะวอยซ์ทำเอาหลายคนใจจดใจจ่อตั้งใจรอฟังคำชี้แจงจากปากปลื้มแต่ว่างานนี้กลับเงียบหนักเพราะคลิปชี้แจงดราม่า12นาทีกว่าแต่หนุ่มปลื้มพูดไปแค่ประมาณนาทีเดียวที่เหลืออาจารย์แชมป์พูดแทนทั้งคลิปจนชาวเน็ตแห่แซวว่าคลิปนี้ปลื้มชี้แจงดราม่าหรือว่าอาจารย์แชมป์ออกมาเผยแพร่ศาสนากันแน่ละจ้ารวมถึงดราม่าถล่มอาจารย์แชมป์ว่าหิวแสงหรือเปล่างานนี้อาจารย์แชมป์ไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานออกมาชี้แจงดราม่าถล่มทันทีผ่านรายการ A-POP Today ว่าสาเหตุที่ต้องไลฟ์สดกับคุณปื้มเพราะตอนเด็กปื้มต้องเทคยาทางด้านอารมณ์ตลอดเนื่องจากว่าปื้มเป็นคนที่ถ้าอารมณ์ดิ่งก็จะดิ่งเลยแต่ถ้าโมโหก็จะโมโหเลยซึ่งถ้าดูจากไลฟ์สดจะเห็นได้ว่าปื้มมีอาการลอกแลกนิดหน่อยแถมอาจารย์แชมป์ยังเผยนิสัยปลื้มที่หลายคนไม่รู้อีกว่าความจริงแล้วปลื้มเป็นคนที่จริงใจมากแต่แค่เขาเป็นคนที่มีอาการทางอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้และเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งจนเพื่อนๆในกลุ่มรักปลื้มมากและรู้ว่าถ้าหากปลื้มเจอเรื่องกดดันทั้งโดนบูลลี่หน้าตาและบูลลี่ยันพ่อแม่ปลื้มอาจจะทำในสิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงก็ได้จึงตัดสินใจให้ปลื้มมานอนที่บ้านอาจารย์แชมป์แถมขณะที่ปลื้มมานอนที่บ้านอาจารย์แชมป์ก็เงียบและก็ไม่อยากพูดอะไรออกมาเพราะปลื้มเป็นคนที่พูดไม่เป็นและอาจารย์แชมป์เชื่อว่าการไลฟ์สดชี้แจงดราม่าของปื้มที่ผ่านมาแม้ว่าจะจบแบบงงๆแต่ก็เป็นการจบที่สวยส่วนที่มีกระแสดราม่าว่าอาจารย์แชมป์หิวแสงนั้นด้านอาจารย์แชมป์โต้กลับทันทีว่าตัวเองไม่ได้หิวแสงเพราะว่าแค่เพจและ TikTok ของผมทุกวันนี้ก็ตอบคอมเมนต์แทบไม่ไหวกันอยู่แล้วจ้าเรียกว่าอาจารย์แชมป์ออกมาชี้แจงดราม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ได้หิวแสงแถมปลื้มยังเป็นคนที่จริงใจมากคนนึงซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าอาจารย์แชมป์คือใครเป็นใครมาจากไหนวันนี้ข่าวสดจะพาไปรู้จักอาจารย์แชมป์กันเลยค่ะโดยอาจารย์แชมป์หรือที่ใครเรียกว่าอาจารย์แชมป์สิทธิโชคซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Bright Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงซึ่งเป็นเพจสำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่มีผู้ติดตามยอดสูงปรี๊ดถึง1ล้านคนเลยทีเดียวเพื่อสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมถึงลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อสร้างสาวกทั่วประเทศซึ่งนอกจากเพจแล้วอาจารย์แชมป์ยังเป็นเจ้าของ TikTok ช่อง Bright Romance Official ที่มีผู้ติดตามถึงหลักแสนคนเลยทีเดียวค่ะแถมใน TikTok ช่องดังกล่าวอาจารย์แชมป์มักทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเชื่อทางคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่แถมก่อนที่อาจารย์แชมป์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศพระคริสต์ศาสนาอาจารย์แชมป์ดีกรีไม่ธรรมดาเคยเป็นถึง CEO รุ่นใหม่ทำธุรกิจรับซื้อมันสำปะหลังจบปริญญาตรีด้าน Business จาก The Art Institute of Seattle และได้รับอนุปริญญาทางด้านกราฟิกดีไซน์อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์แชมป์ดีกรีไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะส่วนกระแสดราม่าหิวแสงอาจารย์แชมป์เขาก็โนสนโนแคร์ดราม่าค่ะเพราะแค่ทุกวันนี้ก็ตอบคอมเมนต์ในเพจแล้วก็ TikTok ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วไม่จำเป็นต้องหิวแสงค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ